ไปนั้นอยู่ๆก็ระเบิดกลางอากาศปุ้งระเบิดกลางอากาศที่แบบใหญ่เข้าไปอีกนะค่ะพี่มินี่ MC พลังบวกนะคะวันนี้อยู่กับน้องกัสนะคะเป็นแขกรับเชิญอีก1วันนะคะแล้วก็วันนี้เราพามาอีกโซนนึงตรงนี้ชื่อว่าโซนอะไรน้องกัสโซนเบฟอนใช่ไหมวันนี้เรามาพูดคุยเหมือนเดิมเนาะแต่ละโซนที่เราพาไปมันก็จะมีกิมมิคต่างกันโซนนี้มีจุดเด่นยังไงน้องกัสโซนนี้จะมีทั้งบรรยากาศที่อยู่ติดกับเครื่องเล่นแล้วก็จะมีบรรยากาศของสวนแล้วก็มีบรรยากาศของน้ำเขาเรียกน้ำพุใช่ไหมอันนี้น้ำพุแล้วน้องกัสชอบโซนนี้ชอบตรงไหนบรรยากาศรวมๆตรงนี้หรอชอบตรงส่วนของเนี้ยมันดูมีความร่มรื่นอยู่แล้วก็ตรงโซนจัดงานก็ดูมีความแบบ private ต้องบอกว่าโซนเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งโซนนะคะที่ตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดว่าจะใช้สำหรับจัดงานแต่งงานได้เนาะแล้วเราก็แบบเอ้ยลองมาเดินเซอร์เวย์ดูแล้วก็เห็นศักยภาพของพื้นที่นะก็เกิดไอเดียว่าเออน่าจะนำมาจัดงานแต่งงานเก๋ๆได้ด้วยแหละแล้วก็ด้วยพื้นที่ของที่สวนสยามหรือสยาม Amazing Park อ่ะมันก็มีข้อดีที่ว่าระหว่างเครื่องเล่นมันก็จะมีสเปซขั้นแล้วก็กว่าจะถึงเครื่องเล่นถัดไปอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเอ้ยพอมีพื้นที่ให้เราทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยงานแรกที่จัดที่โซนตรงเนี้ยเบย์ฟอนเนี่ยต้องกัดทันปะเป็นงานของคุณตั้งโอวูดดี้เทคมีเอาใช่แล้วเป็นคู่เทคมีเอาไทยแลนด์น่าจะเป็นคู่แรกที่เป็นคู่รักที่ไปพบรักกันในรายการเทคมีเอาไทยแลนด์นะคะแล้วก็มีนันเน็กนันเน็กมาเป็นประธานด้วยอุ้ยโซนดีบรรยากาศดีแล้วก็ทีมงานก็ดีด้วยค่อนข้างสวยตอนนั้นแล้วก็เพื่อนๆร่วมงานเขาค่อนข้างที่จะจัดเต็มใช่ไม่ใช่แค่เพื่อนแม่ป้ายายใช่จัดเต็มสวยมากตอนนั้นเป็นทีมอะไรนะเดี๋ยวทีมโรมันเป็นแบบว่าเหล่าถวยเทพอวตารมาอะไรอย่างเงี้ยชุดทุกสิ่งอย่างเปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยคือแบบใช่อลังการชอบเป็นลักษณะของแบบบุฟเฟ่ค็อกเทลอะไรก็ว่าไปนั่นเองนะคะแล้วก็ตอนนั้นนะต้องบอกว่าเป็นงานแรกๆของน้องกัสใช่เลยค่ะไหนน้องกัสเล่าให้ฟังหน่อยประสบการณ์จากที่ได้มาถ้าเป็นโซนนี้ณวันนั้นทำอะไรอยู่บ้างวันนั้นยังนึกภาพไม่ค่อยออกว่าไอพื้นที่โล่งๆเปล่าๆแบบอย่างเงี้ยมันจะครีเอทยังไงอะไรออกมาอะไรเป็นยังไงมันจะแบบวางที่พอไหมคนจะแบบอยู่ตรงไหนแล้วที่ที่เหลือตกจะไปตั้งอะไรยังไงแล้วเราก็ยังภาพไม่ค่อยออกว่าเอ้ยเพราะว่าดูโซนมันเหมือนจะแบบเล็กๆแล้วเราจะยัดทุกอย่างที่เป็นการตกแต่งเข้าไปในนั้นแล้วก็ใช่ไหมใช่มันก็คืองานแรกไม่ออกภาพไม่ออกงงเบลอๆไม่แน่ใจว่ายังไงด้วยธีมของเขามันคือธีมที่ค่อนข้างชัดใช่ชัดอยู่แล้วว่ามีปูย่าเทียมใช่ไหมตอนนั้นปีปูย่าเทียมงานย่าเทียมลงย่าเทียมย่าเทียมมันจะยังไงมันจะปูยังไงมันจะอะไรยังไงคือตอนนั้นอ่ะก็แบงค์หนึ่งหัวเพราะมันเป็นพื้นที่ใหม่ลงพื้นที่โล่งหัวเราก็โล่งหัวเราก็โล่งใช่งานแรกๆก็เลยแบบยังจับต้นชนปลายอะไรไม่ถูกแต่ว่าต่างกันแบบตื่นเต้นกับโซนนี้มากเพราะว่าจะเป็นโซนแรกๆแล้วก็ดีใจที่จะได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้เปิดพื้นที่ใหม่นะเพราะว่าพี่มินี่ก็จะอย่างที่บอกนะเห็นโอกาสแล้วก็เห็นพื้นที่ตรงไหนปุ๊บจริงๆมาจัดงานได้หมดเลยทุกคนนะแล้วก็พยายามที่จะมาแชร์ไอเดียเพราะว่าหลายๆคนน่ะก็จะแบบไปยึดติดกับแบบแพทเทิร์นมาไปยึดติดกับบอกว่าเอ้ยมันจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันสามารถดีไซน์แล้วก็ครีเอทยังไงก็ได้นะคะซึ่งพี่มินี่มีทำคลิปไว้แล้วเนอะว่าเทคนิคแบบว่าจะครีเอทพื้นที่โล่งเปล่ายังไงให้มันดูแบบน่าสนใจก็จริงๆก็เป็นเทคนิคที่ wedding planner หลายๆที่นะคะมักจะใช้การเอาธีมเขาอะค่ะให้มันเข้ากับสถานที่ด้วยให้ได้ใช่จริงๆโจทย์มันอยู่ตรงนี้มันจะได้ไม่ดูโดดแบบแปลกๆกันเกินไปอะไรใช่จริงๆตอนแรกเนี่ยทางคุณตั้งโอวูดดี้เนี่ยมองไว้อยู่2โซนนะคะก็คือเป็นโซนม้าหมุนหรือไม่ก็เป็นโซนไดโนโทเปียไดโนโทเปียที่เราพาไปไลฟ์กันมาก่อนหน้านี้แล้วนะเพราะว่ามันโรมันจริงๆอารมณ์เหมือนออกมาจากวิหารทานอสซัมติงไม่รู้แต่ว่าอันนี้แบบอยู่ๆอะไรอะสุดส่วนอะไรอย่างนี้นะคะดังนั้นเนี่ยการแทรกนะคะอิเลเมนต์อะไรที่เกี่ยวข้องกับความเป็นโรมันอันนี้ก็ต้องชัดเจนด้วยเหมือนกันเนาะเพื่อให้งานมันไปในทิศทางที่ตีมลูกค้าแล้วก็ดูน่าสนใจขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าก็เกินคาดเหมือนกันนะฟีดแบ็กดีมากเลยแล้วก็แขกทุกคนในงานก็ชอบประทับใจด้วยก็ต้องขอบคุณนะคะคุณตั้งโอวูดดี้นะที่โดนเราป้ายยาแล้วก็อ่ะ
เนรมิตให้หน่อยตามใจหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะก็ถ้าใครนะคะอยากจะรู้ว่าไอเดียในการที่จะจัดงานเป็นยังไงนะคะก็กด Subscribe แล้วก็ติดตามในช่อง YouTube เอาไว้เลยนะคะแล้วก็พี่มินี่ก็จะมาแชร์ไอเดียเพื่อให้ได้เป็นไอเดียเด็ดๆสำหรับหลายๆคนนะเพราะความต้องการเดี๋ยวนี้จัดงานก็พลิกแพลงได้หลากหลายแล้วนะคะจากงานคุณต้องโอวูดดี้เนี่ยแล้วมีงานไหนที่น้องกัดแบบมาจัดโซนนี้แล้วประทับใจอีกบ้างเล่าให้ฟังหน่อยประทับใจบ้างประทับใจหลายงานมันก็มีงานนึงพี่แนนอ๋อน้องแนนประทับใจเขาเป็นรุ่นพี่ที่มอบูใช่รุ่นพี่ในคณะอะไรรุ่นพี่น้องกัสแต่เป็นรุ่นน้องพี่มินี่ต้องบอกแบบนี้เป็นแบบน้องคณะอะไรอย่างเงี้ยเป็นพี่ในคณะพี่ในคณะอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนยินดีกับพี่เขาด้วยแล้วก็งานพี่เขาก็ค่อนข้างออกมาดีน่ารักวินเทจใช่วินเทจวินเทจแล้วก็น้องแนนเนี่ยทำเบื้องหลังกองถ่ายอยู่แล้วนะแล้วก็ภาพงานทั้งอะไรพรีเซนต์ทุกอย่างน่ารักมากพรีเซนเตชันน่ารักใช่เดี๋ยวเราขึ้นรูปไว้ให้ดูนะสวยงามมากๆเลยแล้วก็ที่สำคัญโปรดักชันอลังการอลังการในที่นี้หมายถึงว่ากองถ่ายช่างภาพช่างอะไรทุกสิ่งอย่างแล้วก็พร็อพนอกจากของเราที่จะเตรียมให้ลูกค้าก็มีพร็อพเข้ามาเสริมด้วยอย่างเช่นรูปบรรพบุรุษน่ารักมากจำได้ไหมโต๊ะลงทะเบียนเขาว่าจะมีแบบแกลเลอรี่เราน้อยมากนะที่จะเห็นหลายงานเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบรูปแค่บ่าวสาวอันนี้เขาบอกว่าบรรพบุรุษบางท่านที่เคารพรักจากไปแล้วอยากให้มาวางแล้วร่วมเป็นส่วนหนึ่งด้วยน่ารักมากใส่ความเป็นตัวเองของเราไปในงานประทับใจงานน้องเคนอ๋อคุณเคนน้องเคนนะคะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นงานแบบมีพุงานมีพุงานมีพุจริงๆงานโซนเนี้ยจุดพุแล้วสวยมากนะทุกคนใช่ๆเพราะว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยมันเป็นด้วยความสวนความริมน้ำอยากจะทำงานที่แปลกแตกต่างอะไรยังไงก็ได้นะจริงๆสามารถที่จะแบบว่าเปิดตัวกลางน้ำอะไรก็ว่าไปใช่แต่ว่าอันนี้คือมันต้องคุยคอนเซปต์ก่อนพี่นี่ก็จะพยายามดูว่าเอ้ยเขาเป็นบุคลิกยังไงเหมาะไหมแบบไหนแต่งานคุณเคนเนี่ยคือชอบความพลุปกติแล้วเนี่ยมักจะมีการแบบว่ามืออาชีพมาจุดอันนี้คือมือไม่อาชีพเท่าไหร่เพื่อนแล้วก็เราก็ไม่ได้รู้มาก่อนด้วยว่าพลุเนี่ยจะเป็นพลุแบบขนาดไหนปกติถ้าสมมุติว่าเป็นพลุนำเป็นพลุแบบฟาวเทนมันก็จะแบบค่อยๆฟูขึ้นก็จะอยู่อย่างนั้นไปใช่อาจจะใช้เวลาประมาณแบบ 1-2 นาทีเนาะที่มันจะค่อยๆไต่ระดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆแต่อันนี้กะจำวันนั้นได้มั้ยเนี่ยเล่าเหตุการณ์จำได้คือหนีตายสุดชีวิตหนีตายสุดแล้วที่มันพีคคืออะไรรู้ป่ะคะทุกคนกับไปทับนักดนตรีเออหนีตายทับนักดนตรีแล้วตัวก็ไม่ใช่แบบเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนพี่มินี่ไหนๆก็พูดถึงเรื่องพูให้ไอเดียละกันก็คือว่าปกติเนี่ยทีมพูมืออาชีพเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นสายจุดสายจุดแล้วก็สมมติว่าพูมีทั้งหมดแบบ10ตัวก็สายก็จะมีทั้งหมด10เส้นแล้วเขาก็จะเอามารวมกันนะคะตรงจุดที่เขาเอาไว้ใช้จุดหัวพลุแล้วมันจะเป็นการสับคัตเอาท์ทีเดียวแล้วมันก็จะแบบปึ้มพร้อมกันหมดไม่ออกแม้เป็นอันเนี้ยก็คือเราอ่ะมีบริการในเรื่องของทีมฉุกเฉินไว้ด้วยอยู่แล้วเพราะว่าพอมันเป็นงานเอาท์ดอร์แล้วก็มีงานพลุงานอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของความปลอดภัยนะคะเราก็จะมีการเคลียร์คนออกรอบๆเพื่อบางคนอยากถ่ายรูปในจุดไปสักได้เชียวเอ้ยฉันต้องได้มุมนี้ อะไรเงี้ยแต่แบบอันซีนหนีมาก่อนออกมาก่อนออกมาก่อนชีวิตรักชีวิตไปก่อนไม่ปลอดภัยนะอะไรเพราะว่าซึ่งเราก็ได้มีเคลียร์จำนวนหนึ่งอยู่แล้วอาจจะได้ถ่ายแต่อาจจะไม่ได้มีชีวิตออกไปปล่อยคลิปอะไรประมาณนั้นใช่แล้วก็แต่ว่าพอมันเป็นงานคุณเคนเนี่ยอารมณ์แบบว่า1ไม่รู้ระดับความสูงพูไม่รู้ว่าพูเนี่ยคือเป็นแบบเบอร์ไหน เป็นไฟโอ่งหรือไฟเย็นหรือระเบิดอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหม2ก็คือไม่มีคนช่วยจุดก็คือเพื่อนล้วนทีนี้เพื่อนล้วนคือยังไงพูทั้งหมด10ตัวคือต้องไม่ใช่1คนต้องเพื่อน10เพราะว่าพูเนี่ยมันจะไล่ระดับไม่เท่ากันถ้าเกิดเราจุดไม่พร้อมกันมันจะไม่สวยเลยนะคะแล้วการที่เพื่อนจะจุดก็ไม่ใช่แบบไม่ขีดหรือไฟแช็กนะจ๊ะเพราะว่าบางทีมันจังหวะการจุดกระจุกกระจุกกระจุกกระจายใช่เอาดอเอาดอถูกต้องเพราะนั้นนะคะชิคแล้วก็เทคนิคใครต้องการจะมีพู1คะต้องมีเทียนต้องมีเทียนเนาะควรจะมีเทียนนะคะเป็นเทียนแบบเหมือนเทียนแฮปปี้เบิร์ธเดย์ก็ได้นะคะ
เอาเทียนเนี่ยจุดรอไว้เลยเพราะว่าเทียนเนี่ยคือพอมันจะติดอยู่แล้วถึงเวลาเราก็แค่ไปยื่นจุดพุจบจะไม่ไปนั่งแบบจุดไม่ขีดโอ๊ยหักอุ๊ยไฟแช็กนั่นนี่โน่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าลมจะค่อนข้างแบบรุนแรงเหมือนกันอีกวิธีนึงนะคะที่จะทำให้การจุดติดง่ายก็คือว่าอย่ามองตาลิงถือลูกท้ออุ๊ยเขาสปอนเซอร์ไม่เข้าไม่เข้าพูดทำไมแต่ก็พูดไปแล้วนะคะตาลิงถือลูกท้อหรืออย่ามองยี่ห้ออะไรก็ได้ป้ายที่ตัวเชือกเชือกผูกนิดนึงนะคะเพื่อให้พอจุดปุ๊บติดง่ายเลยนี่คือเทคนิคนะคะวิธีอย่างที่พี่มินี่บอกนะคะแล้วก็สแตนบายเพื่อนไว้มีคนบอกคิวเพื่อนหน่อย1 2 3ยื่นไปจุดอะไรอย่างเงี้ยเตรียมกับทางสถานที่ไว้เพื่อเขาจะได้ดูเรื่องความปลอดภัยว่าเออมันเอาถังดับเพลิงมาสแตนบายมั้ยหรือว่าไว้เนาะหรือว่ามีแอมบูเลนซ์มั้ยเผื่อแบบอะไรเงี้ยค่ะฉุกเฉินใช่กล่องปฐมพยาบาลก็จำเป็นเพราะว่าถ้ายิ่งเป็นเอาท์ดอร์แล้วถ้าลมแรงต่อให้เราเคลียร์คนออกในระดับนึงก็อาจจะมีประกายไฟใช่หลายๆสิ่งหลายอย่างนะคะแล้วก็เมื่อกี้บอกไป2เทคนิคใช่ไหมเพิ่มอีกนิดเดียวข้อที่3ในกรณีที่คุณจะจุดพุเอาท์ดอร์เองก็คือว่าฐานพุเนี่ยปกติมันก็จะคือเขาเรียกว่ามันจะตั้งอย่างนี้ใช่ไหมแล้วพุมันจะพุ่งขึ้นข้างบนถ้าสมมุติว่าคุณตั้งเฉยๆคุณอย่าลืมนะจังหวะที่มันมีแรงอัดเนี่ยมีโอกาสที่พุเนี่ยมันจะล้มมันอาจจะล้มมันอาจจะหมุนอะไรอย่างนี้ก็ได้ดังนั้นจะต้องมีการล็อกฐานไว้ก่อนนั่นเองนะคะอ่ะก็ดูกันดีๆละกันนะเพื่อความปลอดภัยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอันนี้ก็คือเป็นงานที่ประทับใจแต่ถามว่าภาพงานออกมาสวยไหมสวยนะคะก็คือสวยแต่ตอนแรกที่น้องกัดบอกว่าหนีตายเพราะอะไรจริงๆแล้วดูเหมือนทุกอย่างจะราบรื่นเพราะว่าเราเข้าใจว่าพูว่ามันจะขึ้นไปแล้วก็อยู่นิ่งๆสวยๆแล้วก็แบบถ่ายรูปสวยงามได้ก็เตรียมไปถ่ายรูปเหมือนกันที่อยู่คือถ้าสังเกตว่ามันจะมีต้นไม้เดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆกัดก็จะไปอยู่ตรงต้นไม้ซึ่งมันอยู่ในระยะที่ปลอดภัยพอดีอยู่แล้วใช่ค่ะก็คงเออฉันก็ต้องได้คลิปหรือได้ภาพอะไรสักอย่างเพื่อไปคอนเทนต์พี่ๆในสตอรี่ IG ถูกก็อยากจะอวดกันนิดนึงวันนี้เออทำงานเหมือนเก็บไว้เป็นสตอรี่ของเราใช่เพราะว่าต้องถ่ายแบบด้านหลังจะได้รู้ว่าเป็นแบ็คสเตจไม่ได้ถ่ายแต่ความพุ่งขึ้นไปนั้นอยู่ๆก็ระเบิดกลางอากาศปุ้งระเบิดกลางอากาศที่แบบใหญ่เข้าไปอีกนะคะเดี๋ยวอินเสิร์ตรูปไว้ละกันขออนุญาตเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็คือด้วยความที่อาจถามว่าทำไมถึงต้องหนีตายข้างบนมันมีไฟที่เป็นใช่เนี่ยยังมีอยู่เลยเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูมันเป็นไฟปิงปองแล้วถ้าเกิดสมมติระเบิดถ้ามันระเบิดก็คือระเบิดปุ๊บ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 ทั้งงานคือไฟดับทั้งงานไฟดับแน่นอนไฟไหม้อะไรเออก็อาจจะเกิดเหตุที่เราไม่คาดฝันอันนี้คือเป็นอีกส่วนนึงที่สำคัญนะทุกคนอาจจะมองเห็นว่าตอนนั้นก็คือสติด้วยความที่มีสติก็เลยจะต้องรีบวิ่งก่อนว่าอ๋อขยับตัวเองออกจากตรงนั้นใช่แต่ว่าไม่ได้ทันมองว่าข้างหลังมีใคร นั่งดนตรีนั่งอยู่กับพื้นมืดๆซึ่งแบบนั่งพี่มันนั่งทำไมตรงนี้นั่งชิลด้วยนั่งชิลแล้วเราก็แบบว่าปรงเออนะคะเกือบจะเหยียบไปแล้วนะจ๊ะจะบอกว่าหลายคนเนี่ยสับสนบางคนน่ะอยากจะแบบว่าซีนเปิดตัวที่จะถือแบบว่าไฟเย็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นแท่งๆอุ้ยดูแบบน่ารักนะคะฮิฮาแต่ไฟเย็นมันจะมี2แบบถ้าเป็นไฟเย็นสมัยที่เราเล่นกันสมัยเขาเรียกว่าอะไรนะลอยกระทงเทศกาลลอยกระทงนะคะไฟเย็นมันจะเป็นแบบว่าความยาวประมาณแบบคืบนึงแล้วมันก็จะแป๊บเดียวดับนะคะถ้าคุณใช้แบบนั้นนะคะคุณก็จะไม่ได้ภาพแบบบรรยากาศอะไรเลยแนะนำให้ใช้เป็นไฟเย็นที่เป็นแบบว่าแท่งยาวนะคะเป็นไซส์จัมโบ้ซึ่งจริงๆเราสามารถหาได้ตามพวกร้านที่จัดงานปาร์ตี้เหมือนกันนอกจากบรรยากาศแล้วนะคะการที่เรามีแบบความน้ำสิ่งที่เราเลี่ยงไม่ได้คือยุงที่เคยบอกไปยุงนะคะนั่นเองก็อย่างที่บอกว่าเรามีเทคนิคในการบอกไปแล้วเนาะว่าเราจะแบบว่าดูแลในเรื่องของยุงเบื้องต้นยังไงบ้างแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยพอเวลาเราอยู่ที่หน้างานที่มีน้ำมีอะไรแบบนี้นะพี่มินี่ว่ามีพัดลมใส่พัดลมเพราะว่าพัดลมเนี่ยถึงบางคนเนี่ยเข้าใจผิดเอามาเป่าหัวเป่าตัวทำไมเพราะว่าอะไรผมที่ทำมาเซตมาพังนะคะเป่าอะไรเป่าขาน้าเป่าขากดหัวน้องลงไปกดหน้าหัวลงไปนะคะหรือไม่อย่างนั้นนะคะแนะนำให้เช่าเป็นโบเวอร์โบเวอร์เคยไปเดินตามตลาดนัดไหมทุกคนตามตลาดนัดนะคะ
ตลาดนัดน่ะมันจะวางอยู่ตามพื้นก๋วยเตี๋ยวร้านอะไรอ่ะใช่แต่ว่าอันนี้เราจะต้องแบบว่ายกระดับขึ้นมานิดนึงไม่อย่างนั้นเนี่ยฝุ่นมันจะแบบตีขึ้นมันก็จะได้ความแบบว่าอย่างเงี้ยมีความลมแบบเนี้ยเวลาเราติดจากพื้นที่ไกลๆด้วยความที่มันมีต้นไม้อ่ะมีต้นไม้ผิวของใช่อะไรค่ะคือดูดีใช่นอกเหนือจากว่าการมีเถาวัลย์หรือมีกิ่งไม้เยอะๆเนี่ยนอกจากอันที่1ใส่ไฟปิงปองสวยใช่อันดับ2นะคะติดริบบิ้นก็สวยใช่ไหมเผื่อเป็นไอเดียนะจ๊ะนอกเหนือจากเรื่องเทคนิคที่เราบอกมาแล้วนะคะตรงโซนตรงนี้เนี่ยส่วนที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะที่ทุกๆคนเนี่ยอาจจะคาดไม่ถึงนะคะก็คือเป็นเรื่องของแสงไฟสวยเนี่ยมันได้ทั้ง2อารมณ์เลยนะก็คือช่วงเปิดตัวเนี่ยมันเป็นวอร์มไลท์ออกส้มๆโรแมนติกได้แต่ถ้าเกิดสมมติเมื่อไหร่ที่แบบว่าจบพิธีการแล้วจะอัฟเตอร์ก็ใส่ไปเลยเบอร์10ไฟมีหลายมี10สีก็ใส่มันเลย10สีอัฟเตอร์ปาร์ตี้สนุกนะมันมากเอางานไหนอะที่เอา DJ EDM อุ๊ยหลายงานอยู่งานคุณตั้งโอบูดีก็มีดีมากด้วยบรรยากาศอะไรก็คือมันรอดเพราะว่าบางโซนไม่เหมาะบางส่วนอาจจะแบบเหมาะกับแบบชิลๆอะไรเต้นกันแบบเต้นลืมวันนี้คืองานแต่งใช่เหมือนงานปาร์ตี้อะไรสักอย่างเหมือนผับแล้วเหมือนผับแล้วก็ทุกคนแต่งทีมมันมาแบบอย่างจัดเต็มเก้าองค์เก้าอี้ก็คือกลายเป็นเสาแล้วก็ให้จับให้ทรงตัวนะคะสนุกสนานมากนะโซนนี้ประทับใจเหมือนกันก็คือเนี่ยแหละ EDM มันมากแล้วก็ที่สำคัญพอมันเป็นแบบว่าพื้นที่เปิดก็คือไม่ต้องกลัวว่าพื้นที่จะเต็มคือเวลาเราเต้นอะแขนขาบางทีจะไปเก้กังๆอันนี้คือปล่อยไปเลยคือจะวิ่งกี่เอเคอร์ก็ได้เราอะให้พื้นที่สำหรับการเดินเปิดตัวที่ยาวมากยาวเดี๋ยวเราพาไปดูว่ายาวขนาดไหนซึ่งพื้นที่นั่นคือพื้นที่เต้นใช่เป็นสนุกมากค่ะแล้วที่สำคัญอันนี้ปกติเราจะเคยเห็นการจัดงานแต่งงานนะที่เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมที่เป็นแบบว่าแนวหน้ากว้างใช่ป่ะหน้าลึกเนี่ยจะน้อยอันนี้จะเป็นหน้าลึกที่ลึกมากก็คือว่าทางเดินเปิดตัวนึกว่ารันเวย์ใช่เป็นรันเวย์ได้เลยแล้วเพื่อนสาวก็มักจะชอบเดินหมุนฟูเทิร์น3รอบสนุกสนุกบางคนเขาก็มีน้องน้องน้อยถือกระเช้าถือใช่ถืออะไรมาแบบโปยมีแบบมาเต้นก่อนใดๆอะไรประมาณนี้นะคะก็เต้นเหนื่อยเพราะว่าทางเดินใช่เพราะว่ามันเรานอกเหนือจากอ่ะบอกว่านอกจากงานอัฟเตอร์ตรงนี้สนุกใช่ไหมงานที่เป็นโต๊ะจีนแบบบางคนอาจจะอยากแบบว่ารู้สึกแบบสบายๆโต๊ะจีนได้ไหมโต๊ะจีนได้แล้วก็โต๊ะจีนเนี่ยสามารถวางต่างระดับได้เพราะว่ามีพื้นที่ที่เป็นด้านล่างแล้วก็เป็นพื้นที่ยกขึ้นมานะคะอุ๊ยทำได้หลากหลายขึ้นอยู่กับความต้องการเลยละกันเนาะเมาส์กันมาสักพักนึงแล้วสำหรับโซนนี้เดี๋ยวเราพาไปดูภาพเลย์เอาท์กันดีกว่านะจะได้รู้ว่าเอ้ยเลย์เอาท์ที่พูดมาเมื่อสักครู่เนี้ยเอ้ยมันอะไรยังไงกันเนี่ยทำไมถึงจัดได้หลากหลายเนาะสมมติว่าเรามาถึงตรงนี้เราเป็นแขกมาถึงอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนจุดแรกคือตรงคำว่า amazing นี้เราจะทำเป็น backdrop ถ่ายภาพซึ่งมี signature เป็นต้นไม้เนาะใช่ค่ะซึ่งตรงนี้ก็บางคนก็เปิดโล่งแล้วก็ห้อยอะไรนิดๆหน่อยๆห้อยชงห้อยชื่ออะไรอย่างนี้แล้วบางคนก็จะปิดแล้วก็เป็นธีมของแต่ละคนไปเป็นธีมแบบ vintage ที่มีจัดสวนๆอะไรอย่างนี้ก็คือปรับตามความต้องการของแต่ละคู่เลยขยับมาอีกนิดค่ะนี่คือพื้นที่จัดงานของเราทั้งหมดนะเหมือนที่การบอกตอนแรกคือเราไม่นึกภาพไม่ออกเพราะด้วยความที่มันแบบโล่งๆแบบนี้โอเคมาฝั่งนี้ก็จะเป็นอุโมงค์ใช่ไหมตรงนี้เป็นอุโมงค์เนาะอุโมงค์ก็จะยาวเข้าไปประมาณนึงใช่แล้วก็ถ้ามาด้านข้างก่อนไหมอะด้านข้างฝั่งนี้เป็นแกลเลอรี่ค่ะหรือบางงานมีโฟโต้บูธก็จะโฟโต้บูธหรือว่ามีอื่นๆเพิ่มเติมก็คือจะอยู่ทางด้านนี้ก่อนจะเข้างานค่ะมีใครอยากเล่นไหมคะข้างหลังวอเทคนี่ไงเราจะได้วิวบรรยากาศของสวนสนุกก็คือตรงนี้ถ้าเกิดว่าวันงานเราจะไม่เปิดให้ขึ้นนะคะแต่ว่าถ้ามาช่วง5โมงเย็นหรือก่อนสวนจะปิดนะก็คือได้เห็นแน่ๆล่ะนักท่องเที่ยวเราก็คือเล่นตรงนี้เพราะว่าเรามีโซนอาหารข้างล่างใช่ๆเราไม่ได้เปิดให้เล่นในภาคตอนกลางคืนเพื่อแบบความปลอดภัยหนึ่ง
แล้วก็การแต่งกายทุกคนเข้าใจว่ามาด้วยชุดลาตีก็จะดูอะไรอยู่ห่างตาจะไม่เหมาะกับการขึ้นเครื่องเล่นในนี้ซึ่งตรงนี้น่าจะประมาณจุดนี้ก็คือจะเป็นทางออกของอุโมงค์ซุ้มดอกไม้ใช่ค่ะรายอาหารบาน้ำต่างๆจะตั้งอยู่ด้านบนรายอาหารริมระเบียงใช่ค่ะถ้าเป็นบุฟเฟ่ก็คือจะอยู่ริมระเบียงฝั่งนู้นซึ่งมันจะมีทางเข้าตั้งแต่ตรงนี้หรือตรงนี้เดินเข้าได้ค่ะส่วนพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่วางโต๊ะอาหารใช่ค่ะซึ่งบางงานก็เป็นลองเทเบิลบางงานก็เป็นโต๊ะจีนหรือว่าเป็นแบบโต๊ะสตูก็คือจัดตามความต้องการของพี่ๆบ่าวสาวทุกคนแล้วก็ด้านบนก็คือจะเป็นวางโต๊ะเสริมสำรองให้วางโปรเจคเตอร์หรือบางงานก็มีพวกซุ้มดีเจอะไรเงี้ยค่ะก็จะอยู่ทางด้านบนฝั่งนี้ไฮไลท์ของเราอีกจนมุมนี้นี่ให้ทุกคนดูไฟปิงปองด้านบนจุดนะจุดเกิดเหตุก็คือตรงนั้นใช่ค่ะถ้าอ่านเดี๋ยวเผื่อไม่เห็นภาพว่าเวลาจุดปูเขาจุดกันทางไหนตรงโต๊ะม้าหินตรงนี้เราจะไว้วางโต๊ะเค้กหรือว่าเป็นโต๊ะแบบยินแชมเปญรดน้ำต้นไม้อะไรตรงนี้นะคะแล้วก็พุจะอยู่รอบๆด้านหลังรอบๆด้านหลังในระยะทางที่มันปลอดภัยตรงนั้นด้านหลังและด้านบนก็จะมีไฟด้านข้างก็เป็นต้นไม้นี่ใช่ที่บอกว่าทางเดินเปิดตัวก็คือจะอยู่ตรงกลางแล้วก็จะเว้นให้สำหรับเจ้าสาวเดินไปตัดคงตัดเค้กใดๆมาถึงจุดนี้ค่ะเป็นเวทีพิธีการเป็นพิธีการก็จะอยู่ด้านบนตรงนี้ก็จะสวยสวยใช่เห็นวิวแล้วก็ลมเย็นด้วยตอนกลางคืนข้างหลังก็จะเป็นวิวของรางรถไฟเปิดไฟให้เพราะไฟก็จะเป็นไฟตามเสาตอนแบบพวกนี้ก็ถ้ามองย้อนกลับไปก็จะแบบเห็นบรรยากาศที่ไกลเหมือนกันนะไกลอยู่มองเลยว่าทางเดินเปิดตัวเราอะค่อนข้างที่จะแบบโอ้โหไกลมากไกลมากเลยจริงๆเนาะวันนี้ก็จริงๆตรงนี้เราก็จะทำเป็นเวทีแบบปูเต็มพื้นที่ไปเลยเนาะเพื่อที่จะได้แบบเนี่ยขนาดเรามายืนอยู่ตรงเนี้ยยังไม่ได้มีสเตจออกมาข้างหลังเนี่ยสวยแล้วอะเพราะว่ามันได้ฟิลแบบบรรยากาศสนุกนะแต่มันก็ไม่ได้แบบว่าหลุดธีมแบบว่าซะจนแบบสนุกจ๋าขนาดนั้นแต่มันแค่เป็นกิมมิคที่เราสามารถที่จะอะแดปต์ได้นั่นเองนะคะแล้วก็จะเห็นว่าแบบด้วยข้างหลังเนี่ยมันจะเห็นเป็นรางไอตัวความแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคดเคี้ยวของรางนี่แหละมันก็เป็นเสน่ห์อีกอย่างที่ทำให้โซนนี้ดูโดดเด่นและด้วยพื้นที่อย่างที่เห็นเนี่ยน้องกัตพาเดินมานี่ค่อนข้างยาวนะคะเหมาะสำหรับตรงนี้เนี่ยแขกถ้าถามพี่เมนนี่ก็คือว่างานคุณต้องโอบดีเนี่ยแขกอยู่ได้ประมาณ120คนก็แบบกระทัดรัดกำลังดีใช่แต่ว่าถ้าจู่จริงๆเนี่ยอย่างโต๊ะจีนงานน้องแนนไม่ใช่งานน้องแนนงานคุณหินที่จะอันนั้นน่ะประมาณ300ก็คือจะมีความต้องมีบางส่วนที่ขึ้นไปอยู่ตามแบบด้านข้างใช่บนสนามหญ้าด้วยเหมือนกันนะคะก็สวยๆ250น่าจะกำลังแบบกำลังได้ใช่แต่ถ้าเอาแบบมินิมอลจริงๆแล้วว่าแขกร้อยเดียวอะโซนนี้เหมาะเลยเหมาะใช่แล้วก็ดูเป็นไพรเวทเพราะอะไรเพราะปกติแล้วว่าเวลาคนที่มาใช้เครื่องเล่นตรงนี้เขาจะไม่เดินผ่านโซนนี้อยู่แล้วเขาจะเดินขึ้นทางด้านนู้นแล้วก็ลงทางด้านนู้นเลยดังนั้นเนี่ยเวลาที่พี่เมนี่กับทีมงานมาเซตอัพงานตรงนี้จะแบบแฮปปี้มากเพราะว่ามันเป็นโซนที่แบบเราสามารถทำค่อยๆทำประดอยทำไปใช่แล้วก็ไม่มีคนเดินผ่านไปมาเยอะแยะถ้าเป็นโซนอื่นเนี่ยอาจจะต้องกั้นโซนกั้นพื้นที่เพราะว่าจะมีคนเดินผ่านไปผ่านมาเยอะพอสมควรเลยนะคะก็ถ้าใครสนใจก็ลองดูภาพตัวอย่างได้นะคะแล้วก็ลองเป็นอีกหนึ่งไอเดียละกันเผื่อว่าอาจจะไปเจอพื้นที่ที่อื่นแล้วแปลนมันคล้ายๆกันลองดูว่าในพื้นที่นั้นๆ นะคะสามารถที่จะวางแปลนสวยๆแบบไหนได้บ้างอย่างที่โซนนี้ก็อย่างที่น้องกัดบอกนอกจากงานคุณต้องโอ้ดีก็มีเคยจัดธีมเป็นโซนคาร์นิวัลด้วยค่ะคาร์นิวัลใช่ที่มีซุ้มลูกโป่งซุ้มลูกโป่งแล้วก็แบ็กดรอปเนี่ยเป็นธีมเหมือนแบบงานฟันแฟร์เลยนะคะก็น่ารักดีเพราะว่ามันก็เหมาะกับบรรยากาศด้วยนะคะฝั่งนี้ก็
สวนสนุกสวนสนุกก็ต้องคิดดูว่าถ้าเกิดสมมติว่าไปใช้พื้นที่อื่นเนี่ยมันก็อาจจะต้องบิ้วฉากหลักล้านเพราะว่าต้องบอกเลยว่าปกติเวลาพี่มินนี่กับน้องกัสเนี่ยออกแบบหรือดีไซน์งานไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ตรงไหนเราจะดูด้วยว่าโลเคชั่นนั้นอะไรเป็นจุดเด่นอยู่แล้วแล้วก็ใช้จุดเด่นตรงนั้นเนี่ยให้เป็นประโยชน์แล้วก็เวลางานที่ออกมามันจะได้ดูสัมพันธ์กันมันดูเป็นเรื่องราวเดียวกันนั่นเองนะคะสำหรับโซนนี้น้องกัสมีประสบการณ์อะไรที่นอกเหนือจากหนีตาและอื่นๆเนี่ยหรือมีความประทับใจตรงไหนที่อยากจะแบบพูดถึงโซนนี้ไหมโซนนี้หรอคือกับว่าโซนเนี้ยมันจัดได้ที่แบบค่อนข้างที่จะหลากหลายมากเลยจากตอนแรกที่เรานึกภาพอะไรไม่ค่อยออกหรือว่าที่บ่าวสาวบอกว่าจะปูญ้าเทียมซึ่งมันก็แบงเลยว่าเราจะเข้ากันไหมหรือว่าธีมนี้เพราะตรงเนี้ยมันดูแบบสวนเลยถ้าเกิดแบ่งเหมือนแบ่งครึ่งนี่ก็คือสวนสนุกเลยนี่ก็คือแบบสวนเลยมันก็คือค่อนข้างที่จะแบบยังนึกภาพไม่ออกแต่พอได้ผสมผสานเนาะใช่ค่ะพอได้ลองจัดจริงแล้วก็รู้สึกว่าโซนนี้เราจัดได้แบบหลายแบบเลยแล้วก็มันสามารถประยุกต์ได้แบบค่อนข้างเยอะขนาดการจัดวางโต๊ะยังจัดได้หลายแบบเลยบางงานก็จะเป็นแบบ long table 3-4 ตัววางเรียงยาวเป็นโต๊ะจีนโต๊ะสตูซึ่งมันแบบอ๋อมันก็คือความหลากหลายที่แบบแล้วแต่เราจะใช่เราจะ create ขึ้นมาใช่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งโซนที่ประทับใจนะคะพี่มินนี่ก็อย่างที่บอกแหละก็ชอบด้วยความที่ว่ามีความหลากหลายมันก็เลยทำให้เราได้มีลูกเล่นได้เยอะด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะที่ว่ามีระเบียงน้ำเนี่ยตรงนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่หลายคนแขกที่เดินทางมาเนี่ยชอบมากได้ถ่ายรูปได้มีจังหวะที่ได้ไปเดินบางคนแบบว่าอยากที่จะเดินบ้างอ่ะแต่มันไม่มีที่ให้เราไปยืนอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถที่จะไปยืนพักผ่อนได้เนาะเพราะว่าหลายๆที่พูดคุยกันนอกงานอะไรเงี้ยเหมือนแบบบางคนไม่ได้เจอกันเนาะใช่บางอย่างมีเรื่องแบบทักทายก็ออกไปยืนคุยกันตรงระเบียงใช่แล้วนะคะก็เป็นอีกหนึ่งโซนฝากไว้ละกันเนาะสำหรับแบบเรื่องราวเบื้องหลังนะคะสำหรับโซนนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอะไรที่ป่วงเยอะเท่าไหร่เพราะว่าเป็นโซนที่แบบน่ารักแล้วก็เป็นมิตรกับทุกทีมงานนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่มินนี่กับน้องกัดก็มาแชร์ประสบการณ์เท่านี้ก่อนละกันเดี๋ยวไว้วันศุกร์หน้าเพราะปกติเรามาทุกวันศุกร์ใช่ค่ะนะคะก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นช่วงกี่โมงนะแต่ก็ถ้าเป็นไปได้ก็กด follow กันเอาไว้นะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเรามาเล่าเนี่ยเราก็จะพยายามเล่าให้แบบหลากหลายแหละเพราะว่าในที่นี้คือแบบว่าโหจัดได้โซนเลยด้วยซ้ำแล้วเดี๋ยวจะมีโซนใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกต่างหากใช่นะคะก็วันนี้แค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวเราจะไปเดินรันเวย์กันนะคะเพราะว่าทุกที่คือรันเวย์โหนี่แบบสวยมากบรรยากาศฟิวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ